คุณผู้ชมคะไปติดตามรายงานพิเศษจากยกทัพบรรเทาทุกข์นะคะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งวัย24ปีเธอคือน้องนิวค่ะเป็นอดีตนักแสดงตัวประกอบสาวและเคยทำงานหาเลี้ยงดูครอบครัวรวมถึงส่งตัวเองเรียนชั้นมหาวิทยาลัยนะคะแต่มีอยู่วันหนึ่งที่น้องขับรถไปกับเพื่อนค่ะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนทำให้กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทและพิการตอนนี้นะต้องเลี้ยงดูมาถึง3ปีแล้วไปติดตามคุณณชนกเตมัยสมิทธินะคะลงพื้นที่ไปที่บ้านของเธอในตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีติดตามจากคุณณชนกเลยค่ะคุณรวิชาคะนี่เป็นรูปของน้องนิวก่อนที่น้องจะประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนกลายเป็นคนพิการนะคะรูปของน้องได้มีการถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะนั่นเป็นเพราะหน้าตาที่สะสวยของเธอแต่มาวันนี้ชีวิตของเธอจะพลิกผันไปอย่างไรเราจะไปติดตามเรื่องราวของเธอกันค่ะใบหน้าที่ยังหลงเหลือความละไม้คล้ายคลึงกับเมื่อหลายปีก่อนแม้เวลาจะล่วงเลยมานานกว่า3ปีนับแต่น้องนิวประสบอุบัติเหตุจนชีวิตที่เคยได้ยืนอยู่ในจุดสูงสุดกลับต้องพลิกผันจากดาวสู่ดินในวันนี้เพียงเพราะความประมาทที่เธอคาดไม่ถึงทำลายทั้งหน้าที่การงานและอนาคตที่เธอวาดฝันก็ไปเรียนนะคะแล้วขากลับก็อาศัยกลับมากับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็ไปกัน3คนแล้วเพื่อนก็ขับรถช่วงนั้นหัวค่ำถนนมันก็โล่งๆค่ะตอนนี้เพื่อนก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นหรือว่าแบบอยากรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วถนนมันโล่งก็เลยแบบขับเร็วอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบเสียหลักอะค่ะแล้วก็ลงเข้าไปค่ะแต่ความรู้สึกหนูเองคือมันหมุนสามตลบอะค่ะแล้วหนูก็สลบไปเลยค่ะแบบคือคิดว่าไม่รอดแล้วอะค่ะชีวิตตอนนั้นที่เราได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหนูมีความสุขขนาดไหนมีความสุขค่ะคือแบบสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ส่งเสียที่บ้านได้นะคะหนูสามารถทำได้จุดนั้นแล้วค่ะแล้วพอมาถึงตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะนิวเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมากเลยค่ะจากที่หนูเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถช่วยเหลือได้ทุกคนและครอบครัวหนูก็ช่วยเหลือได้คนอื่นหนูก็ช่วยเหลือได้แต่พอมาจุดนี้แล้วหนูก็ขนาดหนูตัวหนูเองหนูช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะกัญญารัตน์ผู้เป็นน้าสาวเล่าว่าเธอและครอบครัวได้เลี้ยงดูน้องนิวมานานนับตั้งแต่พ่อแม่ของน้องนิวเสียไปตั้งแต่ยังเล็กความผูกพันจึงก่อเกิดความรู้สึกเสมือนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแม้ทุกครั้งที่เห็นสภาพร่างกายของหลานสาวก็อาจทำให้รู้สึกท้อแท้แต่ไม่เคยคิดทอดทิ้งไปไหนก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะเลี้ยงมาตั้งแต่แบบเบาะนั่นแหละก็คือที่3คนนี่แหละยายป้าน้าเนี่ยก็คือดูแลเป็นตัวกันเราเคยคาดคิดไหมว่าหนึ่งว่าน้องนิวจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้ไม่เคยคิดเลยจะเตือนตลอดนะลูกให้ระวังนะลูกนะต้องมีสติอย่าประมาทชีวิตคนเราเราก็สอนลูกตลอดสายธรรมะเราก็สอนตลอดอย่างเงี้ยคือเราห่วงเขามากว่าเราสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยจะต้องพ่นหอบพ่นหายใจตลอดไงหายใจไม่ได้แล้วก็เจ็บหัวใจตลอดอย่างเงี้ยเรากลัวถ้าวันไหนเราไม่มีแรงอ่ะเราแย่ขึ้นมาแล้วลูกจะอยู่ยังไงลูกสามคนคือเราห่วงจะกินยังไงจะอยู่กันยังไงแล้วใครจะมารับภาระปาฏิหาริย์ที่ไม่มีใครรู้ว่าน้องนิวจะกลับมาเดินได้อีกหรือไม่แต่เพื่อสานฝันของครอบครัวยกทัพบรรเทาทุกข์จึงนำเรื่องราวครั้งนี้ส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เธอได้รับโอกาสทางการรักษาอย่างต่อเนื่องตามความหวังสุดท้ายต่อไปคุณน้าของน้องนิวฮะก็เคยมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนเรื่องของการดูแลน้องแล้วก็ช่วยเหลือส่งขอไปเห็นบอกว่าอยากจะให้น้องนิวได้ออกสู่ภายนอกก็แขนมีกำลังเราก็เลยมอบรถช่วยไปทางนายกหลักชาติก็มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดราชบุรีค่ะช่วยนำพาน้องไปเราก็ยินดีนะคะที่จะนำพาน้องไปถ้าน้องมีประสาทเรื่องของการไปที่รักษาที่ศูนย์สิรินธรนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนานะคะแล้วก็น้องนิววันนี้ทาง PPTV แล้วก็ยกทัพบรรเทาทุกข์มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับคุณนาเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณหน่วยงานด้วยค่ะชีวิตหนึ่งเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเรามีแค่ชีวิตเดียวเราก็ใช้ให้เต็มที่ให้สุดๆของเราไปเลยแต่ว่าอย่าประมาทแค่นั้นเองค่ะ